สวัสดีครับน่าจะเพจดอกไก่นะครับแล้ววันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวก็คือเกมปอร์โตริโกครับโดยที่ปอร์โตริโกเนี่ยเป็นเกมเก่าแล้วนะฮะออกมาตั้งแต่ปี2002เนาะเกมนี้จะเป็นเกมแรกๆเลยนะครับที่เขานำระบบ Lead and Follow มานะครับก็คือเป็นเกมที่1คนเลือกแอคชั่นเนาะที่เหลือจะได้ทำแอคชั่นตาม1คนที่เป็นผู้นำนะฮะโดยที่เกมนี้เคยได้อันดับ1ของบอร์ดเกมกีกมาก่อนด้วยเนาะทำไมผมถึงเอาเกมนี้มารีวิวเนาะเพราะว่าเกมนี้มีความน่าสนใจที่ว่ามันเป็นคลาสสิกยูโรนะที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นดูนะครับโดยที่ธีมของเกมนี้จะเป็นลักษณะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองในปอร์โตริโกนะพยายามปลูกพืชผักแล้วก็เป็นขนส่งสินค้านะครับทำแต้มให้ได้มากที่สุดเนาะจบเกมเนี่ยใครมีแต้มมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีเซตอัพและวิธีการเล่นเกมนี้เป็นยังไงครับแล้วก็มาถึงวิธีเซตอัพและวิธีการเล่นเกมโปรโตริโกนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเซตอัพสำหรับ3ผู้เล่นนะครับก็เรามาดูวิธีการเซตอัพเบื้องต้นก่อนเนาะก็อันดับแรกนะครับplayer ทุกคนเนี่ยก็จะได้ player board แบบนี้นะครับอันนี้วางกันคนละมุมเนาะนะครับถ้าเราเล่น3คนเนี่ยทุกคนจะได้รับเงินนะครับคนละ2ดับลูนนะหน่วยเกมนี้เรียกว่าดับลูนเนาะได้คนละ2ดับลูนถ้าเล่น4คนเนี่ยจะได้คนละ3นะครับแล้วก็ถ้าเล่น5คนเนี่ยจะได้คนละ4ดับลูนนะครับถัดมานะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะสุ่มหา first player นะฮะคราวนี้คนที่ได้เป็น first player เนี่ยครับเขาก็สมมติว่าเป็นคนนี้แล้วกันนะครับคนตรงนี้นะก็จะได้อินดิโก้ทายแบบนี้นะครับเป็นอินดิโก้ทายแบบนี้ข้างหลังเป็นรูปแบบนี้นะ1อันนะฮะคนที่2ก็คือวนทางซ้ายเนาะคนที่2ก็จะได้อินดิโก้ทายเหมือนกันแบบนี้นะฮะคนสุดท้ายเนาะจะได้เป็นคอนนะครับหรือว่าข้าวโพดนั่นเองนะครับทายข้าวโพดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไปสุ่มออกมาจากกองได้เลยนะหยิบให้เรียบร้อยเนาะถ้าเล่น4คนเนี่ยคนที่4ก็จะได้คอนเหมือนกันนะครับถ้าเล่น5คนเนี่ยคนที่3เนี่ยจะได้อินดิโก้ทายนะครับเหมือน2คนแรกคนที่4คนที่5จะได้คอนนะโอเคคราวนี้ถัดมาเรามาดูเซตอัพตรงนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมันก็จะมีบอร์ดนะครับมันจะเป็นบอร์ดที่เอาไว้ใส่บิลดิ้งนะครับก็สำหรับบอร์ดที่ใส่บิลดิ้งเนี่ยตรงบิลดิ้งตรงเนี้ยนะฮะก็เอาบิลดิ้งมาใส่ให้หมดเลยนะครับบิลดิ้งเนี่ยเขาจะมีพรีพรินท์บอกอยู่นะครับในตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า small indigo plant นะครับเราก็เอา small indigo plant ทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยแบบนี้เลยซึ่งมันจะมีหน้าหลังนะก็แนะนำเอาด้านนี้ก็ได้ครับนะฮะก็วางไว้นะเรียงให้หมดเนี่ยนะทุกอันนะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะเอาเงินนะครับทั้งหมดมาวางไว้ตรงแบงค์หรือจะวางตรงที่อื่นก็ได้นะแล้วแต่นี้นะถัดมาให้เอาเรือนะครับเรือมันจะมีเรือขนส่งสินค้าเนาะอันนี้พอดีผมทำเป็น 3D print นะฮะเรื่องของสินค้าแบบนี้นะครับถ้าเล่น3คนนะฮะให้เอาเบอร์อันนี้จะเป็นที่แถมมาเกมเนาะเบอร์4เบอร์5แล้วก็เบอร์6นะครับใช้3อันถ้าเล่น4คนนะครับให้ใช้เป็นเบอร์5 6 7นะฮะเนี่ยจะมีเบอร์7อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นเบอร์5 6 7ถ้าเล่น5คนเนี่ยให้ใช้เบอร์6 7 8นะครับอันนี้ผมใช้4 5 6นะถัดมามันจะมีเรือโคโลนิสนะครับอันจะเป็นเรือแบบนี้นะที่มากับเกมนะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้พอดีผมเป็นเรือแบบนี้นะแล้วก็เอาจำนวนโคโลนิสตรงนี้นะครับมาวางไว้3คนนะแบบนี้ก็คือวางเท่าจำนวนผู้เล่นนะแล้วก็วางตัวแพนเทชันนะครับหรือว่าไอ้ที่มันเป็นรูปนี้นะครับข้างหลังเนาะสแต็กเอาไว้นะครับตามจำนวนผู้เล่นบวก1นะครับอย่างเงี้ยเล่น3คนก็คือเป็น4นะครับ4กองเนาะแล้วก็เปิดมาแต่ละอย่างละกองแบบนี้นะฮะเอาคอรี่ไทเนาะหรือว่าเหมืองหินนะครับแบบนี้นะกองไว้นะครับจะมีทั้งหมด8อันนะฮะก็วางไว้นะถัดมาเอามาร์เก็ตนะครับจริงๆมาร์เก็ตมันจะเป็นทายแบบนี้นะครับมาร์เก็ตจะเป็นแบบนี้เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะแค่นี้เลยแล้วก็วางไว้นะแต่พอดีผมทำผิดทีดีพินมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเสียบไว้นะมาร์เก็ตวางไว้แล้วก็ให้เอาตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโรการ์ดนะครับมันก็จะมีเซตเลอร์นะครับเมเยอร์บิลเดอร์นะฮะคราฟแมนกัปตันแล้วก็เทรดเดอร์เนาะอันนี้เล่น3คนจะใช้ทั้งหมด6โลนะฮะถ้าเล่น4คนนะเราก็จะเพิ่มตัวพอสเปกเตอร์นะครับพอสเปกเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนี่ก็จะเป็น7ถ้าเล่น4คนนะถ้าเล่น5คนก็จะมีโปรสเปกเตอร์อีกอันหนึ่งมาวางตรงนี้อีกอันหนึ่งแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีโปรสเปกเตอร์นะเดี๋ยวโปรสเปกเตอร์ผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะว่าทำอะไรได้เนาะ
ถัดมาเราก็จะมีกองกลางเนาะกองกลางมีอะไรบ้างกองกลางก็จะมีมีกี้บอกไปแล้วมีเงินนะครับมีของนะครับซึ่งจะมีคอนนะอินดิโก้นะชูก้านะครับคอฟฟี่นะครับแล้วก็โทแบคโคนะฮะผิดอันนี้คอฟฟี่เนาะอันนี้โทแบคโคนะฮะโอเคแล้วก็จะมีโคโลนิสนะครับโคโลนิสตรงกลางเนาะอันเนี้ยถ้าเราเล่นนะครับถ้าเราเล่นทั้งหมด3คนเนี่ยจำนวนโคโลนิสกองกลางเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด55นะฮะถ้าเกิดเล่น4คนเนี่ยใช้75เนาะแล้วก็ถ้าเล่น5คนใช้ทั้งหมด95เนาะหรือว่าใช้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะแต่นี้ผมแยกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแต้มนะครับเป็นแต้มตรงกลางเนาะแต้มเกมนี้จะมี2ด้านนะแบบนี้นะฮะแล้วก็พลิกไปจะเป็นแต้มจริงเนาะอันนี้เป็นแต้มแบบปิดไว้ไม่ให้เพื่อนเห็นว่าเป็นอะไรนะแต้มตรงนี้ถ้าเราเล่นทั้งหมด3คนเนี่ยใช้75แต้มนะครับทั้งตรงนี้คือ75แต้มนะแล้วก็4คนคือ100เนาะแล้วก็5คนคือ126แต้มนะก็เอาเซตเอาไว้นะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสำหรับทริกเกอร์จบเกมนะโอเคแค่นี้เองครับแค่นี้ก็จบละนะแล้วก็พร้อมจะเล่นเกมโปโตริโกแล้วครับก็โดยที่เกมโปโตริโกเนี่ยวิธีการเล่นเกมนี้นะฮะก็หลักๆก็คือมันเป็นระบบ Lead and Follow เนาะก็เราจะเล่นกันเป็นรอบๆนะเป็นรอบๆไปเนาะเริ่มจาก First Player นะครับ First Player เนี่ยเขาจะเลือกนะครับโลตรงเนี้ย1อันนะครับเลือกเสร็จสมมุติเลือกนี้มาวางไว้หน้าเขาแบบนี้นะครับเลือกเสร็จปุ๊บเขาจะได้ทําโลตามโลที่เขาเลือกนะครับทำเสร็จเนี่ยคนทางซ้ายมือเนาะจะได้เริ่มทำโลเดียวกันนะทำเหมือนกันแล้วก็คนนี้ก็ได้ทำเหมือนกันพอทำครบ1ทีนะครับก็จะเป็นตาคนนี้นะครับคนทางซ้ายมือเนาะถัดมาเลือกมา1โลเหมือนกันก็มาวางไว้หน้าเขานะครับแบบนี้นะครับเลือกเสร็จเขาทำคนนี้ทำคนนี้ทำทำเสร็จปุ๊บคนสุดท้ายนะครับเลือก1โลนะทำแล้วก็จบนะฮะแบบนี้แล้วก็จบ1รอบเนาะพอจบ1รอบเสร็จเนี่ยก็จะมีการคืนมีการเวียน First Player นะฮะไปให้คนทางซ้ายมือแบบนี้นะฮะแล้วก็โลที่ไม่ได้มีการได้รับเลือกเนี่ยก็จะได้เงินมาวางนะเติมไปโลละ1ดับลูนแบบนี้แล้วค่อยเอาพวกนี้คืนเอาโลที่คนเลือกคืนอย่างงี้นะครับแล้วก็เริ่มเลือกใหม่แบบนี้นะครับโดยที่เวลาถ้าเลือกใหม่เนี่ยแล้วมีเงินอยู่เนี่ยเขาจะได้เงินไปด้วยนะฮะอันนี้คือไอเดียนะครับอันนี้คือโฟลว์เกมเนาะเราจะเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งโคโลนิสหมดนะฮะหรือแต้มตรงนี้หมดนะฮะหรือมีคนสร้างบิลดิ้งครบตรงนี้ถึง12อันเนาะเกมเนี่ยก็จะเล่นจนจบนะฮะจบรอบนั้นนะแล้วเกมก็จะตัดจบเลยนะครับจบรอบนั้นนี่คือก็คือทุกคนเลือกกันจนครบหมดนะฮะแล้วก็จบในรอบนั้นนะครับรอบใหญ่เนาะรอบใหญ่คือทุกคนได้เลือกโลตัวเองเนาะแล้วก็จบซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มอีกทีนึงนะฮะแต่เอาไอเดียคร่าวๆวันนี้ก่อนโอเคคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเวลาแต่ละโลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะอันแรกครับก็คือ Settler นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปจากง่ายไปยากเนาะ Settler นะครับ Settler เนี่ยก็คือว่าเราจะมีการมันเลือก Plantation นะครับก็คือเลือกปลูกตรงนี้ได้นะจะปลูกอะไรลงไปในเขาเรียกว่าในกล่องเราตรงนี้เนาะก็เลือกได้จากที่ available เนาะสมมติ First Player เขาเลือก Plantation ไปนะเขาสามารถเลือกอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแต่คนที่เป็นคนเลือกคนแรกนะจะได้สิทธิพิเศษเนาะสิทธิพิเศษของเขาคือเขาสามารถเลือกเหมืองหินได้นะครับหรือ quarry ก็คือตรงนี้นะครับเลือกอันนี้ได้สำหรับคนที่เป็นคนเลือกโลคนแรกนะครับที่เหลือเนี่ยอีก2คนเนี่ยเขาเลือกไม่ได้เขาจะเลือกได้แค่นี้นะครับสมมติคนนี้เขาเลือก quarry ไปเขาก็เอา quarry ไปวางตรงนี้นะถัดมาก็เป็นโลงคนนี้นะคนนี้เขาอาจจะงั้นขอปลูกคอนละกันก็คอนไปวางนะคนนี้ก็จะมีสิทธิ์เลือกแค่3อันนะครับก็อาจจะเลือกเป็นผมเอาอินดิโก้ละกันนะก็อินดิโก้วางแบบนี้ก็จบอันนี้ก็ถือว่าจบละ1สําหรับแซตเลอร์นะครับพอเลือกจบเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันที่ไม่ถูกเลือกนะครับให้เอาไปทิ้งนะครับเป็นกองทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ไว้กองทิ้งก่อนแล้วเปิดอันที่เหลือนะครับเนี่ยในแต่ละกองเนี่ยเปิดมาอย่างละ1อันแบบนี้เลยทันทีนะครับหลังจบเฟสเซตเลอร์จบแล้วสำหรับแอคชั่นเซตเลอร์นะถัดไปครับแอคชั่นถัดไปสมมติตาคนนี้นะครับตาคนนี้เขาเลือกเมเยอร์นะฮะเมเยอร์เนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะไปหยิบคนงานหรือว่าโคโลนิสนะครับเพิ่มเติมนะก็เวลาเขาหยิบมันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันดับแรกครับคนที่เป็นคนเลือกแอคชั่นโคโลนิสไอ้เมเยอร์เนี่ยนะเขาจะได้หยิบ1โคโลนิสเพิ่มทันทีนะครับหยิบจากตรงไหนไม่ได้หยิบจากในเรือนะครับให้หยิบจากกองกลางเนาะขึ้นมาเลยแล้วก็มาวางไว้ก่อนอย่างงี้
1ตัวนะครับจะได้โคโลนิสเลย1ตัวถัดมาครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มจากคนที่เลือกก่อนเนาะเขาจะได้หยิบโคโลนิสตรงเนี้ย1ตัวนะครับแล้วก็เป็นตาคนนี้ก็ได้หยิบอีก1ตัวนะคนนี้ได้หยิบอีก1ตัวอย่างงี้นะครับถ้าสมมุติในเรือมันดันเหลือมันมีตัวเหลือสมมุตินะสมมุติมันเหลือ2ตัวอย่างงี้คนเนี้ยเขาจะได้หยิบต่ออีก1แล้วคนเนี้ยก็ได้หยิบอีก1เพราะนั้นคนเนี้ยขาดทุนครับนะจะได้โคโลนิสน้อยสุดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาโคโลนิสที่เรามีครับรวมถึงโคโลนิสที่อาจจะเคยมีเมื่อรอบที่แล้วเช่นหนูว่ารอบนี้ผมได้มา2ตัวใช่ไหมรอบก่อนผมมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยผมสามารถเอาโคโลนิสพวกนี้ครับย้ายนะครับย้ายจากจุดตรงนี้นะครับเอาไปลงทำงานเนี่ยเพื่อสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีวงกลมอยู่นี่เป็นวงกลมอย่างนี้อันนี้คือที่ที่เขาให้เขาไปทำงานได้นะครับก็คืออันนี้ไปทำงานในสวนข้าวโพดอันนี้ทำงานในสวนอินดิโก้เนาะรวมถึงตรงนี้มันจะมีบิลดิ้งเนี่ยมันก็จะมีวงกลมแบบนี้เหมือนกันนี่นี่อันนี้คือจุดที่ให้เขาทำงานเนาะถ้ามันมี2วง3วงแบบนี้ก็คือเขาทำงานได้สูงสุดเนี่ย3คนเลยเนี่ยมันมี3วงแบบนี้อันนี้คือทำได้เลย3คนนะครับก็เอาลงไปทำงานนะฮะนะซึ่งบังคับว่าเกมนี้บังคับเลยนะว่าถ้ามีพื้นที่ว่างอยู่นะครับให้โคโลนิสทำงานได้เนี่ยเราต้องเอาโคโลนิสไปฟิลให้เต็มเท่านั้นนะไม่สามารถปล่อยว่างได้นะยังไงก็ต้องวางให้เต็มนะสมมติผมวางขออนุญาตรีเซ็ตนิดนึงเมื่อกี้มันมี3ตัวถูกไหมเป็นเงี้ยนะครับคนนี้เขาเลือกไปเขาหยิบ1แล้วก็หยิบ1คนนี้หยิบ1แล้วก็อันนี้หยิบ1อย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกคนก็ต้องวางเนาะคนนี้เขาวางอินดิโก้ผมวางคอนแล้วกันอย่างเงี้ยคนนี้เขาวางคอรี่แล้วกันอย่างนี้ก็จบนะครับพอจบเสร็จปุ๊บนะครับจบเฟสโคโลนิสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเติมเรือโคโลนิสทันทีนะครับโดยที่เวลาเติมเรือโคโลนิสเนี่ยให้เราเนี่ยเติมจากจำนวนที่มันยังว่างอยู่นะครับในบิลดิ้งนะเน้นว่าเป็นบิลดิ้งนะครับไม่ใช่เราไม่ได้ดูที่แพลนเทชันนะครับคือบิลดิ้งคือข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันไม่มีบิลดิ้งเลยนะครับปกติผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่ามีบิลดิ้งคนนี้มีบิลดิ้งอย่างงี้คนนี้มีบิลดิ้งอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงมีบิลดิ้งอย่างงี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะbuilding เนี่ยมันว่างกี่ช่องอันนี้1ช่อง2ช่อง3 4 5อย่างงี้ถ้าว่าง5ช่องเนี่ยก็คือเติมโคโลนิสลงไปในเรือเนี่ย5ตัวอย่างนี้นี่เติมนี้5ตัวเป็นแบบนี้นะครับแต่สมมุติอย่างเมื่อกี้กรณีเมื่อกี้คือมันไม่มี building เลยเนาะคือยังไม่มีใครสร้าง building สักคนถูกมั้ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเติมขั้นต่ำครับขั้นต่ำก็คือจำนวนคนเล่นก็คือเติมแค่3คนพอนะครับแค่นี้เองก็จบนะก็ถือว่าจบเฟสโคโลนิสทันทีนะครับจำไว้เลยนะว่าถ้ามีช่องว่างต้องเติมให้เต็มเสมอนะครับแล้วก็เราจะย้ายโคโลนิสจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้เนี่ยเมื่อมีคนเล่นแอคชั่นเมเยอร์เท่านั้นไม่งั้นย้ายไม่ได้นะห้ามย้ายระหว่างเกมนะย้ายได้แค่เฟสเดียวก็คือเฟสที่มีคนเล่นเมเยอร์เนาะถัดมาตาผมใช่ไหมฮะผมก็เลือกสมมติผมเลือกบิลดเออร์นะฮะอันนี้บิลดเออร์นะผมเลือกบิลดเออร์บิลดเออร์ทำอะไรได้นะครับบิลดเออร์เนี่ยก็คือเราจะได้เลือกสร้างของตรงเนี้ยครับคราวนี้เรามาดูบิลดิ้งกันว่าบิลดิ้งเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะหยิบให้ดูก่อนอันนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้ววงกลมเนี่ยคือที่ทำงานของโคโลนิสใช่ไหมครับข้างบนเลขตรงนี้คือแต้มตอนจบเกมนะส่วนไอ้เลขตรงเนี้ยในวงกลมเนี่ยคือราคาครับราคาของบิลดิ้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Small Indigo Pen เนี่ยราคา1นะครับ1ดับลูนนะจบเกมเนี่ยได้อันละ1แต้มนะถ้าสมมุติเป็นอย่างงี้Last Sugar Mill อย่างเงี้ยนะครับนี่จบเกมได้2แต้มอันละ4ดับลูนนะครับเกมนี้สามารถสร้างซ้ำได้นะครับแล้วก็ถ้าบิลดิ้งหมดแล้วก็คือหมดเลยนะก็คือมาช้าก็คืออดนะสมมติผมเลือกบิลดเออร์สิทธิพิเศษของบิลดเออร์คือผมจะจ่ายเงินถูกลงนะครับเนี่ยนะครับคอสจะลดลง1ดับลูนนะคอสจะลดลง1ดับลูนเนาะก็คือผมก็จะสามารถซื้อนะครับซื้ออะไรก็ได้เนาะในราคาที่มันถูกลง1ดับลูนเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะสามารถซื้อได้ในราคาสมมติผมซื้อผมดูก่อนผมซื้อจริงๆผมซื้อผมซื้อ Small Market ก็ได้อันนี้นะครับราคา1ดับลูนนะครับเพราะนั้นผมลดไป1เนาะเพราะนั้นผมก็หยิบอันนี้ฟรีนะอย่างงี้นะก็หยิบไปฟรีเลยจบนะครับแล้วก็ถัดมาสิ่งที่จะลดราคาบิลดิ้งได้เนาะก็คือควอรี่นะครับควอรี่ที่คนนี้เขาบิลนะ
ถ้ามีคนทำงานอยู่ในคอรี่เนี่ยเราจะสามารถลดราคาได้นะครับโดยที่มันจะมีบนตรงเนี้ยมันจะมีเขียนอยู่ผมหยิบให้ดูมันจะเล็กไปนิดนึงข้างบนตรงเนี้ยครับมันจะมีรูปคอรี่อยู่เห็นป่ะ1คอรี่2คอรี่3คอรี่4คอรี่ก็คือไอ้คอลัมน์เนี้ยลดได้สูงสุดอ่ะ1ดับลูนอันเนี้ยลดได้สูงสุด2ดับลูนถ้าเรามี2คอรี่นะครับถ้าเรามี3คอรี่เนาะมีคนทำงานนะต้องมีคนทำงานด้วยนะลดได้3ดับลูนนะครับส่วนตรงเนี้ยลดได้4ดับลูนแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี4คอรี่เนาะเราก็จะลดอันเนี้ยได้แค่1ดับลูนอยู่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะบิ้วสายคอรี่เราก็อาจจะต้องบิ้วbuilding ใหญ่ตรงนี้นะมันก็จะประมาณนี้แค่นั้นแหละสมมุติว่าคนนี้เขามีอยู่นะเขาลดราคาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะหยิบเขาอาจจะหยิบเป็นอันนี้ก็ได้construction hard แบบนี้นะก็มาวางไว้ก็จ่ายเงินไป1ดับลูนถัดมาคนนี้นะครับคนนี้เขาอาจจะอยากซื้อเป็นsmall indigo แล้วกันนะครับราคา1เนาะก็จ่ายไป1ดับลูนจบเนี่ยก็คือถือว่าจบ1รอบของการเล่นแล้วครับแค่นี้เองนะครับคราวนี้มันก็จะมีโลอยู่3โลที่ไม่มีคนเลือกถูกไหมอันนี้ก็ไปวาง1 1 1แบบนี้แล้วก็จบนะครับแล้วเราก็คืนไปแล้วก็วน first player นะครับมาให้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นการเล่นรอบถัดไปนะครับรอบถัดไปตาคนนี้นะครับตาคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเลือกแอคชั่นนี้นะครับผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับCraftman นะครับเขาก็ได้เงินไปด้วยนะเพราะมีเงินอยู่ก็ได้เงินไป1ดับลูนเลือกหยิบ Craftman นะครับ Craftman เนี่ยคือการที่เราจะ production นะครับคราวนี้เวลา production เนี่ยจริงๆคนนี้ไม่ควรเลือกหรอกแต่ว่าผมเลือกให้ดูเลยนะครับถ้าสมมติว่าเขาเลือก Craftman มาใช่ไหมครับให้เราดูว่าเรามีคนทำงานอยู่ในเขาเรียกว่าใน plantation ชนิดนั้นๆไหมนะฮะนี่ไงเขาทำงานใน Indigo อยู่ถูกไหมครับแล้วเราก็มาดูว่าเขาอ่ะมีตัว factory นะครับหรือว่าตัว plant นะครับเนี่ยตัว indigo plant เนี่ยด้วยไหมนะฮะต้องมีคนทำงานด้วยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีคนทำงานนะครับโคโลนิสต์อยู่ข้างนอกเนาะไม่สามารถช่วยได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เดชบุญนะผมลืมไปมันอยู่ตรงคอนได้อย่างเงี้ย indigo อยู่ใน plantation จริงนะครับแต่ไม่มีคนอยู่ในตัวโรงงานนะครับถ้าสมมติมีคนอยู่ในโรงงานงี้เขาจะได้1 indigo ทันทีนะครับถือว่าแมชกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้อินดิโก้นะถ้าสมมุติมันเป็นลาสอินดิโก้อย่างนี้เนี่ยลาสอินดิโก้มันมี3ช่องเห็นไหมผมมีคนทำงานอยู่2คนแบบนี้แต่มีคนทำงานอยู่ในแพลนเทชันแค่คนเดียวแบบนี้ผมก็ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับเนี่ยแบบนี้ผมก็จะได้1ชิ้นเหมือนกันนะค่าเท่ากันเพราะนั้นผมต้องมีแพลนเทชันอินดิโก้ในอีกอันนึงแล้วมีคนทำงานด้วยคือจะได้2งานนะเพราะฉะนั้นการสร้างพวก large building มันก็อาจจะช่วยประหยัดพื้นที่นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ได้เนาะแต่คอนเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนไม่จำเป็นต้องมีโรงงานครับคนที่ทำงานอยู่ในไร่ข้าวโพดเนี่ยจะได้ข้าวโพดเลยหนึ่งงานก็หยิบข้าวโพดเป็นหนึ่งงานสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้อีกอันนึงก็คือว่าเกมเนี่ยครับไอ้พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นโทเค็นของสินค้าพวกเนี้ยครับมีจำกัดนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดผู้เล่นคนนี้เขาหยิบคอนไปจนหมดคนนี้เกิดผลิตคอนได้เนี่ยเขาก็จะหยิบไม่ได้นะครับเกมนี้ของมีจำกัดนะต้องรู้ไว้ด้วยนะมันให้มาแค่นี้ก็ให้แค่นี้นะครับผลิตเสร็จใช่ไหมอินิโก้ไม่ได้เนาะถัดมาเป็นคนนี้ผลิตคนนี้ผลิตก็ผลิตคอนได้อีกหนึ่งนะครับคนนี้อยู่ในคอรี่ครับคอรี่ผลิตเลยไม่ได้อินิโก้ผลิตไม่ได้เพราะนั้นก็สวยไปนะเสร็จแล้วคนที่เลือกตัวคราฟแมนเนี่ยเขาจะได้ผลิตของเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับจากของที่เขาผลิตได้ทั้งหมดในรอบนี้นะครับเช่นสมมุติถ้ารอบนี้เกิดเขาผลิตได้ทั้ง2อย่างอย่างนี้เขาเลือกได้ว่าเขาจะเอาเพิ่ม1อินดิโก้นะครับหรือว่า1คอนแต่อย่างรอบนี้เขาผลิตได้แค่คอนอันเดียวเนาะเพราะนั้นเขาก็จะได้คอนเบิ้ลมาอีกอันนึงแบบนี้แค่นี้เองจบละนะครับสำหรับตัวคราฟแมนนะถัดมาเป็นตาผมบ้างเป็นตาคนนี้นะฮะคราวนี้เขาก็ดูละแนวโน้มเขาก็อ่ะเลือกกัปตันไปนะฮะกัปตันก็หลิบเงินไปเนาะกัปตันเนี่ยคือเราจะส่งของที่เรามีนะครับนะโดยที่เริ่มจากผู้เล่นคนแรกเนาะจะเลือกส่งโหลดของนะครับโดยที่เวลาโหลดเนี่ยเราจะต้องโหลดของ1ชนิดเนาะเช่นสมมติว่าผมมีสมมติยกตัวอย่างเนาะผมมีอยู่3คอนแบบนี้นะครับมี1อินดิโก้2อินดิโก้สมมุติมี1อินดิโก้แล้วก็มี1ชูก้าแล้วกันสมมุติเป็นงี้ผมเนี่ยเลือกได้แค่1ชนิดนะครับ
สมมุติว่าตอนนี้เรือมันว่างหมดผมเลือกเอา3คอนเนี่ยไปลงนะครับคราวนี้เวลาลงเรือเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะเอาเรือเบอร์ไหนนะครับโดยที่เงื่อนไขคือเรือแต่ละลำเนี่ยจุของได้แค่ชนิดเดียวนะครับและต้องเป็นชนิดเดียวชนิดนั้นเท่านั้นด้วยเช่นสมมุติว่าก่อนหน้านี้มันดันมีคนโหลดเรือ6ไปแล้ว1คอนแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีอีก2คอนแบบนี้นะครับผมไม่สามารถเลือกไปโหลดเรือ5เรือ4ได้นะผมต้องโหลดลงเรือ6เท่านั้นนะประมาณนี้อันนี้คือกฎแต่ว่าตอนนี้มันโล่งหมดผมก็เลือกได้ใช่ไหมครับผมก็อาจจะลงอ่ะสมมติผมลงเรือ4แล้วกันอย่างเงี้ยผมโหลดไป4อันไอ้3อันนะครับก็ได้เงินไอ้ได้แต้มมา3แต้มผมก็หยิบแต้มไป3แต้มเนี่ยก็หยิบแต้มไป3แต้มนะครับแล้วก็ความไหวไม่ให้เพื่อนเห็นแบบนี้นะถัดมาเป็นคนนี้คนนี้โหลดได้ไหมไม่ได้อ่ะก็เป็นตาคนนี้คนเนี้ยเวลาโหลดครับคราวเนี้ยมันโหลดต้องโหลดเรือ4ละมันโหลดได้ชิ้นเดียวก็เนี่ยหยิบไปนะครับแล้วก็ได้แค่แต้มเดียวนอนได้แค่1แต้มแล้วก็วนมาตาผมใหม่ใช่ไหมผมก็ต้องเลือกโหลดอีก1ชิ้นเกมนี้ถ้าโหลดได้บังคับโหลดเสมอนะครับเช่นสมมติเรือมันยังว่างเงี้ยผมก็ต้องโหลดอินดิโก้เนาะผมโหลดอินดิโก้ลงนี้ผมก็ได้เพิ่ม1แต้มนะครับแล้วก็โหลดชูก้าเนาะเพราะว่าวนอีกรอบไอ้นี่มันก็โหลดไม่ได้ดีวนอีก1รอบผมก็โหลดชูก้าผมก็ได้อีก1แต้มและความสามารถพิเศษก็คือถ้าผมเลือกตัวกัปตันเนี่ยผมจะได้อีก1แต้มเพิ่มด้วยนะครับถ้าผมโหลดได้นะเน้นว่าต้องโหลดได้ด้วยนะถ้าโหลดไม่ได้เลยไม่ได้แต้มเลยนะครับโหลดต้องโหลดได้อย่างน้อย1ครั้งนะครับเพราะนั้นผมจะได้เพิ่มอีก1แต้มแบบนี้พอโหลดกันเสร็จหมดแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าผู้เล่นคนไหนยังเหลือของเช่นสมมติผมยกตัวอย่างอย่างงี้ผมยกตัวอย่างว่าคนนี้แล้วกันเนาะคนนี้เขาเหลือสมมติว่าคนนี้เขายังเหลือของแบบนี้นะครับสมมติเขาเหลืออย่างนี้เลยเหลืออย่างนี้คนนี้เหลืออย่างนี้นะส่วนผมไม่เหลือแล้วกันเนาะผมโหลดดีมากนะครับคนที่เหลือของทั้งหมดนะครับเลือกเก็บของได้แค่1ชิ้นเท่านั้นเน้นเลยว่า1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนนี้เขาเลือกได้เลยว่าเขาจะเก็บสีดำหรือว่าสีเหลืองนะครับเขาคงเก็บสีดำแล้วเพราะสีดำมันมูลค่าเยอะนะครับก็เก็บสีดำไว้อย่างนี้ส่วนคนนี้ซวยมากนะครับคือต้องเลือกเก็บได้แค่ชิ้นเดียวเลยนะครับผมไม่อยากจะพูดว่า1ชนิดนะผมจะให้พูดว่า1ชิ้นไปเลยมันง่ายกว่านะครับก็โหเก็บอันนี้แล้วกัน1ชิ้นเก็บสีดำด้วย1ชิ้นแบบนี้นะที่เหลือก็โยนลงทะเลไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าโหลดสินค้าไม่สำเร็จเนาะกัปตันนี่มันจะค่อนข้างโหดร้ายมากนะจริงๆเราไว้แกล้งเพื่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บทิ้งของเสร็จเรือลำไหนที่เต็มนะครับเรือจะออกครับแล้วของตรงเนี้ยจะรีเซ็ตเหลือจะโล่งทันทีนะไอ้ของที่เหลือตรงเนี้ยก็เอาคืนซัพพลายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเติมในซัพพลายได้แบบนี้นะถ้าระหว่างเล่นอยู่ที่เราโหลดของนะครับเรือเต็มจำไว้เลยว่าไม่มีการเอ็มตี้เรือนะครับห้ามเอาของออกเนาะก็คือถ้ามันเต็มแล้วไอ้ที่เหลือก็สวยโหลดไม่ได้นะตามนั้นเลยแค่นั้นเองครับแล้วก็โล่งไปส่วนไอ้เรือที่ค้างอยู่ก็ค้างอย่างนี้ต่อไปแปลว่ารอบถัดไปเนี่ยเรือลำนี้โหลดอะไรก็ได้แต่อันนี้ต้องโหลดอินดิโก้ส่วนอันนี้ต้องโหลดชูก้าเท่านั้นนะครับก็จบนะสุดท้ายอ่ะไอ้ขั้นสุดท้ายคนนี้นะครับคนนี้เขาบอกว่าเอ้ยงั้นเทรดเลยนะครับอันนี้ผมสมมุตินะว่ามันมีตัวทูแบคโคเนาะเพราะจริงๆมันไอ้มีตัวคอฟฟี่เนาะเพราะจริงๆมันยังไม่มีหรอกนะครับก็หยิบเงินไป1เนาะคราวเนี้ยเทรดเดอร์ทำอะไรได้เขาจะเอาของที่เขามีนะครับไปขายในตลาดตรงนู้นนะครับในตลาดตรงนู้นคราวนี้เรามาดูกันครับมันจะมีราคาอยู่เห็นไหมคอนเนี่ย0อินดิโก้1นะครับชูก้า2โทแบคโค3แล้วก็คอฟฟี่4เนาะเขาเนี่ยเนื่องจากตลาดมันว่างเนาะเขาสามารถโหลดตัวคอฟฟี่ลงไปได้เลย1อันอย่างงี้แล้วรับเงินไปเลยครับ4ดับลูนนะครับคราวเนี้ยถ้าเขาเลือกเทรดเดอร์ด้วยเขาจะได้เงินเพิ่มอีก1ดับลูนนะครับแต่เขาต้องขายได้นะถ้าเขาขายไม่ได้เขาไม่ได้เงินเลยนะครับสมมติว่ารอบนี้มันขายไม่ได้น้ําจะเอาเงินฟรีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับโหลดเสร็จปุ๊บก็ได้เงินไปเลย5ดับลูนโอ้โหรวยมาก5ดับลูนคราวนี้ถัดไปคนผู้เล่นคนถัดไปคนนี้นะครับเขามีคอฟฟี่เหมือนกันปัญหาคือกฎของการขายของนะครับในตลาดตรงเนี้ยห้ามมีของชนิดซ้ำกันครับไอ้นี่ซวยเลยเพราะว่าอะไรเป็นคอฟฟี่ครับขายไม่ได้ก็คืออดขายนะครับแต่ว่าของไม่หายนะแต่ขายไม่ได้นะถัดมาผมไม่มีของขายไม่ได้อีกก็ซวยไปนะครับจบแค่นี้เองนะครับถ้าสมมุติว่าพอขายกันหมดทุกคนแล้วถ้าตรงเนี้ยเต็มก็เอาออกถ้าไม่เต็มก็ค้างอย่างนี้ต่อไปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยากขายเนี่ยคุณห้ามขาย
คอฟฟี่แล้วคุณต้องไปขายโทแบคโคอินดิโก้คอนอะไรก็ว่าไปนะฮะแค่นั้นเองจบละตลาดเทรดเดอร์นะครับจบเนี่ยแอคชั่นหมดแล้วครับเงื่อนไขมีแค่นี้นะครับถัดมาอันสุดท้ายแอคชั่นสุดท้ายที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดเนาะคือโปรสเปกเตอร์โปรสเปกเตอร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับคนที่หยิบแอคชั่นเนี้ยได้เงิน1ดับลูนจบนะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้ามีเงินวางตรงนี้ก็เอาเงินไปด้วยแล้วก็ได้เงินเพิ่มอีก1ดับลูนเพื่อนที่เหลือทําอะไรไม่ได้ทําอะไรครับมันเป็นแอคชั่นแบบตัดเพื่อนนะครับเหมือนไม่รู้จะทําอะไรหยิบโปรสเปกเตอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็ซวยทั้งหมู่แค่นั้นแหละจบแล้วนะครับโปรสเปกเตอร์เนาะเพราะว่ามันบางครั้งเราไม่อยากหยิบอ่ะเราก็หยิบโปรสเปกเตอร์แทนอะไรเงี้ยจบแล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเนาะอันนี้คือจบละมีแค่นี้เลยนะฮะก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆๆนะจนกระทั่งโคโลนิสตรงเนี้ยมันหมดเติมไม่ได้นะครับถ้าเติมไม่ได้ก็เติมดีกว่าจะเติมไม่ได้เนาะแต้มตรงนี้หมดนะครับกรณีใดกรณีหนึ่งเนาะหรือว่ามีคนสร้างบิลดิ้งเต็มตรงนี้นะครับคราวนี้ไอ้บิลดิ้งเต็มตรงเนี้ยมันมีทั้งหมด12ช่องใช่ไหมไอ้บิลดิ้งอันใหญ่เนี่ยครับมันจะถือว่าเป็น2ช่องเนาะเวลาเพื่อนๆวางเนี่ยมันจะวางลงไปอย่างนี้เลยมันจะทับไปทั้ง2ช่องเลยเนาะมันจะทำให้เกมมันจบเร็วขึ้นนะครับถ้ามีใครทำนี้ทำอันนี้เต็มอันนี้หมดหรืออันนี้หมดเนี่ยจะเล่นจนกว่าจะครบ1รอบแล้วก็คิดแต้มตอนจบเกมนะครับโดยที่ถ้าสมมติแต้มหมดเนาะให้เพื่อนๆเอาอะไรมาทดไว้ก็ได้สมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยสมมติว่าแต้มมันหมดไปละเราหยิบไม่ได้ถูกไหมแต่ว่ามีคนได้แต้มเพิ่มเนี่ยให้เราทดไว้นะครับแล้วก็ค่อยไปคิดตอนจบเกมนะแค่นั้นเองนะครับตอนจบเกมแต้มมาจากไหนบ้างนะครับแต้มมาจากก็คือบิลดิ้งทั้งหมดเนาะบิลดิ้งตรงเนี้ยหัวมุมตรงเนี้ยทั้งหมดนะครับแต้มวิกตอรี่พอยท์ที่เราเก็บมาทั้งเกมแล้วก็จะมีแต้มโบนัสตรงเนี้ยมันจะมีบิลดิ้งพวกเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษอยู่นะครับถ้ามีโคโลนิสทำงานตรงนี้นะมันจะได้โบนัสตรงนี้นะครับเนี่ยใครแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปครับโปรโตริโกของที่เหลือไม่มีแต้มนะฮะแค่นี้เองจบละอ๋อแล้วก็เดี๋ยวโทษนะครับถ้าสมมุติของไม่มีแต้มแต่ถ้าแต้มเสมอกันนะฮะให้ดูว่าใครมีเงินบวกกับของที่เหลือนะครับสินค้าที่เหลือเอามาบวกเงินเนาะใครมีเยอะสุดชนะนะครับก็คือชนะไทยเบรกแค่นี้เองจบละนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูbuilding กันดีกว่าว่า building เกมนี้มันมีความพิเศษอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆแล้วกันนะครับอันแรก small indigo plant อันนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไว้สำหรับสร้าง indigo เนาะถัดมา small sugar mill นะฮะ small sugar mill อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือสร้าง sugar เฉยแต่ว่าเป็นอันเล็กนะครับถัดมาเป็นเดี๋ยวผมหยิบอย่างนี้เลยขออนุญาตถัดมาเป็นอย่างนี้ถัดมาเป็นตัว small market small market ทำอะไรได้ครับเวลาเราขายของได้เนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มอีกดับลูนถ้ามีคนทำงานตรงนี้นะโดยที่อันเนี้ยมันสแต็กกันด้วยนะหมายถึงว่าถ้ามีอันนี้1อันแล้วเรามีอันนึงมันก็จะบวกเป็น2ดับลูนเลยนะฮะอันนี้ความสามารถไม่ทับกันเองเนาะก็คือเพิ่ม accumulate ไปนะฮะอันนี้นะแต่ต้องขายได้นะถัดมาอันนี้นะครับทุกครั้งที่เราเล่น action settler นะครับเราจะสามารถหยิบแพลนเพิ่มได้1อันนะครับเวลาหยิบแพลนเพิ่มเนี่ยหยิบยังไงปกติเราจะหยิบจากตรงนี้ถูกไหมก่อนที่เราจะหยิบตรงนี้ครับเราหยิบสุ่มจากกองตรงนี้ได้1อันหยิบสุ่มก่อนแล้วค่อยหยิบอันปกติเนาะกฎเขาบอกว่าให้หยิบสุ่มก่อนนะครับถัดมาอันนี้ตัว construction hut ก็คือเวลาเล่น settler ครับเล่น action settler เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลือกแอคชั่นนั้นเราก็สามารถหยิบควอรี่ได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะสำหรับคนที่อยากเล่นสายลดราคาเนาะถัดมานี้ small warehouse อันเนี้ยปกติครับตอนเฟสที่บอกว่าส่งของเนาะกับตันใช่ไหมเราสตอร์ของอะได้แค่1ชิ้นเท่านั้นถูกไหมอันเนี้ยเราเลือก1ชนิดครับเราเก็บได้ทุกชิ้นเลยสมมติว่าเมื่อกี้ผมเหลือ3คอนใช่ไหมผมก็เก็บได้ทั้ง3คอนเลยนะครับแต่ว่าเลือกได้แค่ชนิดเดียวอันนี้ก็เป็นสายสำหรับกันเพื่อนมาแกล้งเนาะถัดมาอันนี้ก็ไม่มีอะไร large indigo อันนี้ large chuga เนาะคราวนี้ดู hotspotถัดมาแถวที่2เนาะ Hotspike นะครับ Hotspike เนี่ยคืออะไร Hotspike คือเวลาเราเล่น Settler ครับแล้วเราไปหยิบ Plantation มานะมันจะมีโคโลนิสติดตั้งมาติดมาด้วยเลยเช่นสมมติว่าผมไปหยิบชูการ์นี้มาถูกไหมมันจะมีพอหยิบปุ๊บนะหยิบอันนี้มาให้เราไปหยิบโคโลนิสตรงกลางแล้วมาแปะไว้เลยนะครับมันจะมาพร้อมกับโคโลนิสแบบนี้เลยทำให้เราอ่ะไม่เสียเวลานะครับในการต้องไปเล่นเมเยอร์อีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ Hotspike นะถัดมาคือ large market นะฮะ
อันนี้คือก็เหมือนสมอลมาร์เก็ตแต่ว่าเวลาขายได้2ดับลูนเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ซ้อนกันเหมือนกันเช่นมี1สมอล1ลาร์จใช่ไหมขายทีนึงได้บวก3ดับลูนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเล่นสายขายคอนก็ได้นะฮะเพราะคอนตอนแรกมันมีแค่0ดับลูนเนาะไม่มีค่าเลยถัดมานี้ออฟฟิศนะครับออฟฟิศเนี่ยจะแหกกฎในการขายเนาะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าในตลาดมีของอยู่แล้วชิ้นนึงเราขายซ้ำไม่ได้อันเนี้ยมันขายซ้ำได้ครับนะอันนี้ก็ดีนะสำหรับแบบว่ากลัวเพื่อนขายตัดหน้าอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็จะเหมือนไอตัว small warehouse เนาะแต่เนี้ยจะเก็บได้2ชนิดแทนนะครับแล้วเก็บได้ทุกชิ้นนะเลือก2ชนิดเก็บได้ทุกชิ้นของสินค้านั้นๆถัดมานี้ไม่มีอะไรนี้ก็ tobacco กับ coffee เนาะ tobacco กับ coffee จะไม่มีsmall นะครับจะมีแต่อันปกตินะครับแล้วก็4อันสุดท้ายนะครับ factory นะครับ factory เนี่ยทำไรายได้ถ้ามีคนทำงานตรงนี้นะครับเวลาเราผลิตของนะครับถ้าเราผลิตได้ชนิดนะครับชนิดนะจำนวนชนิดไม่ซ้ำกันนะถ้าผลิตได้2ชนิดไม่ซ้ำกันจะได้เพิ่มจะได้เงินเพิ่ม1ดับลูนถ้าผลิตได้3ชนิดได้2ดับลูนผลิตได้4ชนิดนะครับได้3ดับลูนผลิตได้5ชนิดก็คือได้5ดับลูนก็คือเป็นสายแบบผลิตของเยอะอะไรเงี้ยครับหลากหลายถัดมา university นะครับเวลาที่เราสร้างพวกบิวพวกอะไรพวกนี้มาเนี่ยจะมีโคโลนิสติดตั้งมาเลยนะจะคล้ายๆอีกอันนึงเนาะแต่นั้นเป็น plantation ส่วนอันนี้ทุกครั้งที่เราโหลดของนะครับสมมุติเราโหลดลงเรือลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราได้บวก1แต้มลงอีกลำก็ได้บวกอีก1แต้มอย่างเงี้ยนะอันนี้นะครับ per shipment เลยครับโหลดกี่รอบก็ได้แต้มเท่านั้นนะวาร์ฟเนี่ยคือเราจะมีเรือส่วนตัวครับให้เราจินตนาการว่าเรามีเรือแบบเรือลับอยู่ลำหนึ่งนะครับซึ่งลำนั้นอ่ะจุของได้แค่ชนิดเดียวนะแต่เราสามารถโหลดลงเรือลำนั้นได้นะครับสมมติว่าตรงนี้มันเต็มหมดสมมติว่าเป็นเนี่ยเป็นคอนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผมมีคอฟฟี่อยู่อันนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผมก็มีวาร์ฟอยู่ตรงนี้มีคนทำงานอย่างเงี้ยผมมาโหลดไม่ได้ถูกไหมผมเอาไอ้เนี่ยโหลดลงวาร์ฟอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้แต้มไปประมาณนี้นะฮะคือมีเรือส่วนตัวเนาะแต่เรือส่วนตัวนั้นน่ะมันเก็บได้ชนิดเดียวนะครับแล้วก็พอจบกับตันเฟสปุ๊บเนี่ยก็ให้เอ็มตี้เรือได้เลยนะครับอันนี้คือวาร์ฟถัดมาอันนี้4อันนะครับเป็นบิลดิ้งที่จะได้แต้มตอนจบเกมเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องดูไว้นะอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยตอนจบเกมถ้ามีโคโลนิสต์อยู่ตรงนี้นะตอนจบเกมเนี่ยจะได้นะครับ1แต้มต่อsmall building นะครับsmall production building แล้วก็ได้2แต้มต่อ large production building เนี่ยมันจะเขียนอยู่ small เนี่ย large เนี่ยเนาะก็ได้แต้มไปตามนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นสายผลิตของเนาะถัดมาอันนี้จะได้แต้มตามจำนวนนะครับ occupy space นะครับคืออะไรอันนี้คือเนี่ยอันเนี้ยคือ occupy space island นะครับก็คือไอ้พวกสวนเราอะปกติสวนเนี่ยจบเกมมันไม่มีแต้มถูกไหมถ้าเราออคูพายสวนมาได้ถึง9อันตอนนี้มันมี12ถูกไหมถ้าเราออคูพายมาได้ถึง9เนี่ยเราจะได้4แต้มนะครับถ้ามาถึง10ได้8ได้5แต้มนะครับถ้ามาถึง11เนี่ยก็จะได้6แต้มถ้าเต็มเลยได้7แต้มอันนี้เนาะแล้วก็เกมเนี้ยแพนเทชั่นมันถอนออกไม่ได้นะครับต้องเล่นตัวเสริมถึงจะถอนได้เนาะถ้าไม่ใส่เสริมถอนไม่ได้เลยนะครับปลูกแล้วปลูกเลยเนาะเกมนี้ถัดมาอันนี้นะครับ Fortress เนี่ยจะได้1แต้มต่อทุกๆ3โคโลนิสที่เรามีนะครับถัดมาอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยได้1แต้มต่อทุกๆ4แต้มนะ4แต้มคืออะไรไอ้แต้มชิปตรงเนี้ยครับเนี่ยชิปเนี่ยที่เรามีเนี่ย4แต้มเนี่ยได้บวกอีก1แต้มนะก็เป็นสายส่งของอ่ะก็จะเล็งอันนี้นะถัดมาสุดท้ายคือ City Hall นะครับ City Hall เนี่ยได้1แต้มต่อ Base Building คืออะไรคืออีสีเนี่ยอีสีเนื้อเนี่ยนะครับก็คืออีบิลดิ้งสีเนื้อตรงข้างล่างเนี่ยนะครับได้1แต้มต่อสีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวมันเองก็ได้1แต้มแล้วหมายถึงว่าตัวมันเองก็นับด้วยนะครับแค่นั้นเองจบนะฮะอันเนี้ยก็จบแล้วครับสำหรับการเล่นเกมโปโตริโกเนาะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงการเล่น2ผู้เล่นเนาะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตัวเสริมนะครับเพราะว่าตัวเสริมเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเพิ่มแค่บิลดิ้งกับเพิ่มตัวโนเบิลนะครับที่เป็นโคโลนิสชนิดพิเศษเฉยซึ่งอันนี้แนะนำว่าไปอ่านในรูบุ๊กเพิ่มได้ครับไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่ากฎการเล่นมันมีแค่นี้เลยนะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะ channel Dog Guy แล้วก็เพจ Facebook Dog Guy ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปรีวิวเกมนี้อีกทีนึงนะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ